เพราะช่วงวินาทีสุดท้ายของการมีชีวิตอยู่ครับเราไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เราผูกพันเงินทั้งหมดที่เราได้มาสิ่งมีค่าทั้งหมดที่เรามีมันไร้ความหมายไปทันทีครับในวินาทีนั้นช่วงเวลาของการได้อยู่กับใครสักคนที่มีความหมายต่อเรานั่นคือช่วงเวลาที่มีค่าแต่ชีวิตคนเราครับรวมทั้งผมด้วยเนี่ยมักลืมไปว่านั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญขนาดไหนถ้าคุณคือหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดข้ามวิดีโอนี้นะครับแล้วฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยผมอยากบอกว่าเราไม่มีเวลาอีกแล้วครับที่จะหมดไปกับการทะเลาะกันกับใครสักคนที่มีค่ากับเราเราไม่มีเวลาอีกแล้วที่จะหมดไปกับบางสิ่งที่มันไม่สำคัญในชีวิตเพราะถ้าคุณยังอยู่ในวันนี้นั่นแปลว่าคุณยังได้ดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปในโลกที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันตรงหน้าเรานี้ต่างหากมันจึงเป็นสิ่งที่มีค่าปัจจุบันที่เราอาจต้องกลับมาทบทวนและตั้งคำถามกับมันว่าเราได้ใช้ช่วงเวลาซึ่งกันและกันให้กับคนที่มีความหมายกับเราจริงๆหรือยังเราเอาแต่ใจมากเกินไปหรือเปล่าเรายอมเขาบ้างไหมเราเคยได้ฟังสิ่งที่เขาพูดจริงๆบ้างไหมเราได้ทำให้เขามีความสุขไหมเราได้ทนุถนอมซึ่งกันและกันบ้างไหมเราได้ตอบแทนสิ่งที่เขาทำให้เราบ้างไหมเพราะคุณจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุณได้กำลังมีอยู่ตอนนี้การได้จับมือใครสักคนหนึ่งในขณะที่เขากำลังมีลมหายใจมันคือสิ่งมีค่าขนาดไหนจนเมื่อถึงวันที่เขาคนนั้นจากเราไปเราอาจจะเพิ่งรู้สึกตัวว่าเราได้สูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปแล้วลองนึกเล่นๆนะครับว่าคุณสามารถครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้และเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องการมากที่สุดอย่างเช่นรถสปอร์ตบ้านหลังใหญ่สระว่ายน้ำทองคำแต่ว่าโลกใบนี้เนี่ยเหลือเราอยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคุณคือสิ่งมีชีวิตเดียวที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้คำถามของผมคือสิ่งมีค่าเหล่านั้นนะครับมันจะมีค่าอะไรอีกไหมถ้าเราต้องอยู่กับมันโดยที่เราไม่มีใครนั่งอยู่ข้างๆเราที่มันเป็นแบบนั้นนะครับก็เพราะว่าเราต่างมีชีวิตเพื่อบางสิ่งที่มีความหมายมากกว่าแค่เงินทองหรือวัตถุนั่นคือการมีชีวิตอยู่เพื่อใครคนหนึ่งที่มีความหมายต่อเราเพราะฉะนั้นคำถามที่เราควรถามตัวเองในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คือเราได้มีชีวิตอยู่จริงๆเพื่อใครอีกคนหนึ่งหรือยังหรือมันกำลังหมดไปกับการวิ่งตามหาสิ่งมีค่าที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาว่านี่แหละคือสิ่งมีค่าจนพวกเราลืมสิ่งมีค่าจริงๆในชีวิตของพวกเราไปเวลากับใครสักคนหนึ่งที่มีค่ากับเรา